อะไรที่ทำให้เรามีความสงบความสุขใจแท้ๆเป็นผลดีคนที่ไม่ดีหรือเรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกว่าหน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้คือหมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีประชาชนในประเทศนั้นมีสันติสุขชั่วระยะหนึ่งก็กลับมาแตกแยกกันสำหรับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ว่ามีการแตกแยกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ปรองดองกันฉะนั้นแนวโน้มหรือประวัติหรือนิสัยของคนไทยก็ไปในทางที่จะรักษาประเทศได้เพียงแต่ถ้าไม่ระวังจะเอาวาระที่เราแตกแยกกันมาขึ้นเป็นเอกก็อาจจะเสียเสื่อมเสียไปได้แต่ถ้าเอาความปรองดองเป็นเอกก็เชื่อว่าเราจะทำอย่างไรทั้งไงก็ตามก็จะไม่เสียชาติและไม่เสียความสงบของส่วนรวม